No. The contour line. The bird is swimming in the water. It has a long neck and beak, common as other duck breeds. It is more common for duck made up, but it looks like it might be better. นับว่าเป็นยุคแห่งการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี AI จริงๆค่ะล่าสุดบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Google ก็ได้เปิดตัว Gemini โมเดล AI หรือปัญญาประดิษฐ์ที่ล้ำหน้าและมีความสามารถมากที่สุดซึ่งนี่ก็ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นนะคะถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของ Google ที่เขาต้องการจะเป็นแนวหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยี AI นับตั้งแต่ ChatGPT ของ OpenAI ได้รับความนิยมค่ะโดยทาง Google ก็ได้มีการเผยแพร่คลิปการทดสอบใช้งาน Gemini ที่สามารถเข้าใจแล้วก็ตอบสนองต่อคำถามคำสั่งหรือการป้อนข้อมูลจากมนุษย์ได้ในหลากหลายรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์ข้อความการใช้เสียงพูดคุยหรือการใช้ข้อมูลจากภาพถ่ายและวิดีโอGemini ยังตอบสนองเราได้แบบเรียลไทม์อย่างราบรื่นเลยนะคะถ้าดูจากคลิปวิดีโอเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันสามารถบรรยายสิ่งที่ผู้ใช้งานกำลังขีดเขียนลงบนกระดาษได้อย่างแม่นยำแล้วก็ให้คำแนะนำหรือข้อมูลเสริมที่เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยพร้อมกับมีอารมณ์ขันในบางจังหวะด้วยเช่นถ้าเราวาดเครื่องดนตรีGemini ก็สามารถตอบสนองด้วยเสียงดนตรีที่คิดว่าเหมาะสมกับภาพวาดของเราGemini ยังสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆด้วยตรรกะและเหตุผลเช่นการให้คำตอบว่ารถแบบไหนจะเคลื่อนที่ลงเนินลาดชันได้ไวกว่ากันไปจนถึงการเขียนโปรแกรมหรือโค้ดที่มีความซับซ้อนในระดับสูงด้วยพูดง่ายๆคือ Google กำลังจะบอกนะคะว่านี่คือ AI ที่มีความเข้าใจในความต้องการที่ซับซ้อนของมนุษย์มากขึ้นมีความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลและมีจินตนาการมากกว่าการจดจำข้อมูลเพื่อ นำมาให้คำตอบเฉยๆทั้งยังสามารถมอบข้อมูลหรือไอเดียที่เราต้องการได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพค่ะโดยทาง Alphabet บริษัทแม่ของ Google ก็เปิดเผยด้วยนะคะว่าในขณะนี้มีการพัฒนา Gemini รุ่น 1.0 ขึ้นมาถึง3เวอร์ชันที่มีความสามารถและการใช้งานต่างกันคือ Gemini Ultra เหมาะกับการประมวลผลที่มีความซับซ้อนสูงที่สุด Gemini Pro ที่เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการความหลากหลายและ Gemini Nano สำหรับใช้งานบนอุปกรณ์พกพาอย่างเช่นสมาร์ทโฟนโดยในช่วงแรกจะรองรับแค่ภาษาอังกฤษเท่านั้นส่วนภาษาอื่นๆจะพัฒนาตามมาในภายหลังค่ะก็ถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่น่าจับตานะคะของความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี AI ที่ก็อาจจะถูกนำไปต่อยอดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้เราได้แปลกใจกันมากขึ้นในอนาคตค่ะ